มากันก็อตเซเว่นดีกว่านะฮะจียองนะฮะล่าสุดเนี่ยไปเป็นนักแสดงคุณเชื่อไหมมาแค่เอพิโซดแรกนะฮะของเจ้าตัวซีรีส์ใหม่ของเขาเนี่ยที่แนวแบบว่าลึกลับสืบสวนเนี่ยบอกเรตติ้งเนี่ยกระฉูดจะกระฉูดขนาดไหนติดตามเลยฮะมาเลยนะครับเรียกว่าร้อนแรงตั้งแต่เอพิโซดแรกเลยนะฮะจนล่าสุดเนี่ยทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดเรียกว่าไม่หยุดจริงๆสำหรับ The Devil Judge นะครับที่เป็นเรื่องราวของการสืบคดีแบบสุดโหดตามสมญาของชื่อเรื่องเลยคือผู้พิพากษาปีศาจนะฮะผลงานเรื่องนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันไปคือสร้างความฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวทีมนักแสดงแล้วนำทัพโดยพระเอกเจ้าบทบาทนะฮะจีซองฮะรวมถึงยังมีจินยองสมาชิกวง GOT7 ร่วมประชันบทบาทด้วยซึ่งเรตติ้งคุณผู้ชมนะฮะของเอพิโซด13เนี่ยขึ้นชื่อว่าที่เขามีชื่อตอนนะชื่อตอนเขา The Hunger Game นะฮะตัวเลขผู้ชมในเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะถึง 6.91% ถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงสุดนะครับนับตั้งแต่ The Devil Judge เนี่ยออกมาเลยออนแอร์มาถือว่าเป็นการทุบสถิติตัวเองแล้วก็ครองแชมป์ซีรีส์เรตติ้งอันดับ1ในช่วงเวลาล็อตเดียวกันคือวันเสาร์และอาทิตย์ต่อไปนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรฮะ3ตอนก็จะอวสานแล้วแน่นอนนะครับแฮชแท็กนะครับผมแฮชแท็กจินยองเนี่ยนะฮะกระหึ่มทั่วเทรนด์ Twitter ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะเหล่าอากาเซ่ไทยและเทศเนี่ยนะต่างประทับอกประทับใจกับการทุ่มเทเข้าถึงบทบาทของคิมกาออนผู้พิพากษาในเรื่องนี้ที่เป็นผู้พิพากษาสมทบนี่แหละนะครับแฟนๆเชื่อเลยนะฮะว่าความเข้มข้นบทบาทการแสดงความปังของเรื่องราวแล้วก็ตัวเรตติ้งเองจะส่งผลให้จินยองเนี่ยวัยแค่26ปีเนี่ยจะพัฒนาในเรื่องของฝีมือการแสดงตัวเองมากยิ่งขึ้นและจะโดดเด่นในฐานะของนักแสดงคุณภาพของวงการอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับฟันธงเฮ้ยเรื่องนี้ผมติดตามอยู่ผมเอาเหรอสนุกจริงเออสนุกแล้วแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องมาดูมั่งมาดูมั่งไปลองหาดูแล้วก็มีคนเขามาจิ้นกันไงจิ้นพระเอกที่เป็นจัดเนี่ยจินยองไม่แต่ให้มาดูผมก็จิ้นเออเดี๋ยวกันนะผมถามไออารมณ์จิ้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับบ้านเราถูกต้องไหมคือทางเกาหลีใต้เขาก็มีอารมณ์จิ้นแบบชายชายเหมือนกันถูกต้องป่ะคือผมว่าเดี๋ยวนี้ซีรีส์เกาหลีเขาพยายามใส่ความเป็นแบบความเป็นเพศทางเลือกเข้ามาเพิ่มขึ้นสอดแทรกมาทีนิดอะไรเงี้ยให้คนเขาค่อนข้างซึมเข้าไปแต่เขายังไม่มีซีรีส์วายนะอย่างเรานะของเขาแค่เล็กๆใช่ไหมยังไม่เคยดูนะแต่ว่าเป็นเรื่องต่างเนาะครับครับครับ